สวัสดีครับอูสปินนายครับซูชิงค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ลาสเวกัสนะครับสหรัฐอเมริกาครับเปิดมาต้นปีอย่างนี้ต้องมาเล่นแบล็คแจ็คเลยไม่ใช่ ตอนนี้ต้องจูบที่งาน CES นะครับ2020ครับงานนี้ย่อมาจาก Consumer Electronics Show นะครับงานจัดแสดงเทคโนโลยีที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับงาน CES เป็นงานที่ถือว่าเขารีบจัดมากๆคือปกติแล้วหลังปีใหม่อ่ะมันต้องเป็นเวลาของการแบบยังนอนอืดอยู่ยังต้องปรับตัวก่อนจะไปทำงานใช่ป่ะแต่ในแวดวงเทคโนโลยีเนี่ยหลังปีใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องบินละเพราะว่านี่เป็นงานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็นักข่าวเทคโนโลยีจากทั่วโลกต้องบินมาที่นี่นะคะมาดูกันว่ามันมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วต้องถือว่าเป็นงานที่ตั๋วเครื่องบินแพงที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งปีใหม่กันจบเลยนะครับคนอเมริกาที่ไปเที่ยวต่างประเทศบินกลับประเทศส่วนพวกเราคนเทคโนโลยีก็ต้องไปซื้อตั๋วแย่งกับเขาเพื่อที่จะมางาน CES บินสวนกันมาแต่ว่าเป็นงานที่พลาดไม่ได้จริงๆเพราะมันเป็นงานที่มีเทคโนโลยีทุกอย่างคือมันไม่ได้มีแค่แบบโมบายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันครอบคลุมแบบทุกหมวดหมู่ทั้งหมดที่เท่าที่เราจะนึกได้มารวมกันอยู่ที่นี่ภายในระยะเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นใช่ครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเรามา CES ตั้งแต่ปี2015ครับถ้าเกิดนับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่6ของพวกเราแล้วใช่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมาแยกกันเพราะว่าเราอยู่คนละที่กันดังนั้นเราก็จะมาเจอกันที่นี่แต่ว่าต่างคนต่างเดินงานต่างคนต่างทำงานนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เรามาแท็กทีมกันแล้วเราก็จะเดิน CES ด้วยกันนะคะเราจะแบบกระจายกำลังที่มีอยู่อย่างแน่นหนา2คนเนี่ยไปตามบูธต่างๆเก็บเอาสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะก็จะทำให้เราได้เก็บได้มากขึ้นใช่ครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เข้มข้นของชาวเทคโนโลยีมากๆนะครับทุกอย่างที่เปิดตัวในงาน CES เนี่ยจะเป็นข่าวในหน้าเทคโนโลยีตลอดเวลาเลยเราก็ไม่อยากทำให้คุณผู้ชมผิดหวังนะครับเราจะแท็กทีมกันแล้วก็นำเสนอไฮไลท์เด่นๆในงาน CES ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่าจะมีหลายเอพิโซดมากๆที่จะมาอัปเดตกันเพราะว่าจะมีเทคโนโลยีของหลากหลายแวดวงหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับที่มาเปิดตัวที่มาโชว์กันในงานนี้โหมันหลายอุตสาหกรรมมากๆนะทั้งการเงินการแพทย์มีเรื่องโดรน AR VR นะครับมีเรื่องรถยนต์มีเรื่องเทคโนโลยีของบ้านทั่วๆไปสมาร์ทโฮมต่างๆสมาร์ทซิตี้โอ้โหไล่กันไม่หมดนะฮะเยอะจนแบบที่ตัดภาพมาพวกเรากำลังวิ่งมาราธอนอยู่อ่ะคือมันเก็บไม่ทันจริงๆเลยเนาะคุณจะได้เห็นความแบบความบ้าความยิ่งใหญ่ของงาน CES นะคะถ้าหากว่าใครดูอยู่ค่ะแล้วก็มีไอเดียที่แบบอยากจะให้เราพาไปดูอะไรอยากจะให้ไปบูธไหนดูเทคโนโลยีอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะแล้วเราจะวางแผนที่จะวิ่งมาราธอนไปเพื่อที่จะไปเก็บให้ได้มันมีเวลาน้อยจริงๆนะครับคือจัดแค่4วันแล้วก็พื้นที่มันใหญ่โตมากๆที่เรามาทุกปีต้องยอมรับเลยว่าเดินกันไม่หมดหรอกแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องมาเดินเองนะครับเพราะว่าเราเดินแล้วก็จะสรุปทุกไฮไลท์เนี่ยเอามาแบ่งเป็นเอพิโซดให้เข้าใจง่ายกันอยู่แล้วนะครับอย่าลืมติดตามซีรีส์ของ CES ของเรานะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันค่ะ